วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกเช้าวันเสาร์กับเรื่องราวสนุกสนานแต่รับรองได้ว่าไม่ไร้สาระอย่างแน่นอนนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ค่ะมาเปิดรับความคิดดีๆนะคะเพื่อกระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ของเรากันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแพทก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะช่วงทีมทาเลนต์ร่วมพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งเจ้าของผลงานเกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิสติกช่วงทีนสไตล์ชมวิถีชีวิตโบราณริมฝั่งคลองศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ตลาดนัดศิลปะหัวตะเข้ช่วงทีเคทีนชมภาพบรรยากาศการประกวดโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่7รอบชิงชนะเลิศที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park สวัสดีครับพบกับผมพีจิ๊บจิ๊บวันนี้ในช่วง Teen Talent พีพาคุณผู้ชมมาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเพื่อมาพบกับเยาวชนคนเก่งทั้ง3คนที่มีความสามารถพิเศษในการออกแบบเกมครับแต่เกมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่มาตีรันฟันแทงหรือว่าชกต่อยกันนะครับแต่เป็นเกมที่เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกครับน่าสนใจมากจะมีความสนุกสนานและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้อย่างไรนั้นผมว่าเราไปคุยกับ3คนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเยาวชนคนเก่งทั้ง3คนที่มีความสามารถสร้างสรรค์ในการออกแบบเกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกแล้วครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยว่าเกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกครับมีที่มาที่ไปยังไงครับก็เริ่มจากที่เราคิดทำโปรเจกต์จบนะคะตอนปี4ก็เลยอยากจะทำเกมขึ้นมาก็คิดว่าเกมที่เราทำน่าจะมีประโยชน์ต้องมีประโยชน์ก็เลยคิดว่าลงไปมองแบบเด็กที่แบบต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็จะมองไปถึงเด็กพิการหูหนวกตาบอดแล้วก็มาเห็นว่าเด็กออทิสติกเขายังไม่มีสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยเจาะจงทำกลุ่มนี้ดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กับเขานี่คือแรงบันดาลใจเลยที่เราเลือกจะทำกับเด็กออทิสติกใช่ไหมคะแล้วลักษณะของเกมนี้ฮะมีลักษณะในการพัฒนาเด็กออทิสติกอย่างไรบ้างครับคือเกมนี้นะครับผมเราร่วมกันสร้างกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผมเพราะว่าผู้ปกครองกับคุณครูเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กใช่ครับเขาจะรู้พฤติกรรมเด็กว่าเด็กจะต้องเล่นเกมแนวไหนหรือว่าจะต้องพัฒนาเด็กตรงจุดไหนครับผมเราได้ไอเดียมาจากตรงนี้ครับเกมของเราเนี่ยเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วเราก็ต้องโฟกัสในกลุ่มออทิสติกที่เป็นวัยเด็กครับผมเพราะว่าออทิสติกที่เลยวัยเด็กมาการเรียนรู้ของเขาจะไม่เหมือนกับว่ารับกับตรงจุดนี้มากนะเขาจะเน้นไปทางการอาชีพมากกว่าแล้วครับและลักษณะของเกมนี้เนี่ยมีการแบ่งลักษณะเกมเป็นยังไงบ้างครับเป็นเกมเดียวตะลุยด่านตลอดเลยหรือว่าแบ่งเป็นส่วนๆครับแบ่งเป็นส่วนครับยังไงบ้างครับเป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆครับเป็นแต่ละด่านก็จะพัฒนาในด้านที่ต่างกันมีทั้งหมดกี่ด่านฮะมีทั้งหมด5ด่าน5ด่านประกอบด้วยด่านอะไรบ้างครับมีเกมที่1จะเป็นเกมแยกแยะประเภทครับสิ่งของมี4อย่างนี้ครับก็จะเลือกมาอย่างนึงว่าอันไหนที่แตกต่างอย่างที่2ก็จะเป็นเกมแยกแยะอารมณ์ครับก็จะเป็นใบหน้าของคนจริงๆอ่ะครับเพื่อใช้น้องอย่างหน้าพวกเรานี่ใช่มั้ยฮะใช่พ่อน้องออทิสติกเขาจะแยกแยะอารมณ์คนไม่ถูกครับเราก็เลยต้องการสอนว่าถ้าหน้าอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์อะไรอะไรเกมที่3จะเป็นเกมประกอบร่างกายครับก็คือปกติอาจารย์นิวเลย์เขาจะสอนโดยเอารูปภาพมาให้ดูอย่างเงี้ยครับเราก็เลยประยุกต์มาใช้เป็นเกมแทนเกมที่4เป็นเกมลากตัวอักษรครับเกมลากตัวอักษรนี่ก็คือประยุกต์มาจากปกติน้องจะมีการเขียนตัวกอไก่แล้วก็เอามาประยุกต์ทำเป็นเกมขึ้นมาเพื่อจะให้น้องได้เรียนรู้ที่แตกต่างไปครับก็จะได้เป็นการเรียนรู้การเขียนกอไก่ผ่านเกมแทนเกมสุดท้ายจะเป็นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์จะเป็นเกมที่มีเหตุการณ์ให้ดูเป็นวิดีโอเหมือนว่าใส่เสื้อนี่ครับน้องก็จะเรียงลำดับการใส่เสื้อไม่ถูกเราก็เลยต้องการสอนเรื่องนี้ให้กับน้องออทิสติกครับก็คือจะมีวิดีโอให้ดูแล้วก็มีช้อยให้น้องหยิบใส่ว่าขั้นตอนที่1ต้องใส่เสื้อยังไงเป็น1 2 3เรียงไปเกมเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเนี้ยใช้เวลาทำหรือว่าใช้เวลาในการออกแบบพัฒนาเกมเนี่ยนานไหมครับ
แล้วความยากเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนฮะก็ใช้เวลาพัฒนาประมาณ3เดือนครับแต่คือไม่ใช่แบบ3เดือนแล้วมันเสร็จเรียบร้อยเลยแบบพอเราเสร็จขั้นนึงแล้วเราก็ต้องแบบเอาไปให้น้องลองเล่นเอาไปให้คุณครูลองดูว่าเราควรจะปรับตรงไหนคือมันก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆแบบ10 20ครั้งจนแบบให้แบบเหมาะสมกับเด็กมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างแรกเลยเราต้องไปเก็บข้อมูลก่อนเราต้องมีครูอาจารย์ซัพพอร์ตมีผู้ปกครองซัพพอร์ตครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลมาดีไซน์เกมให้มันตรงกับเด็กออทิสติกจริงๆครับแล้วทราบมาว่าเกมของน้องๆเนี่ยได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลจากที่ไหนอะไรยังไงครับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรฮะโครงการก้าวใหม่สร้างสรรค์ชุมชนค่ะปีที่6เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแบบให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเงี้ยค่ะคิดหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนนะคะเอามาใช้กับชุมชนในละแวกมหาวิทยาลัยใกล้ๆเงี้ยค่ะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วเราได้รางวัลที่เท่าไหร่ของโครงการนี้ได้ที่1ค่ะชนะเลิศเลยใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วกระแสตอบรับอย่างเช่นจากผู้ปกครองจากคุณครูหรือว่าจากตัวเด็กออทิสติกเองที่เราได้สัมผัสนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะคือกระแสตอบรับต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดไว้ในตอนแรกคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้รับความชื่นชมจากอาจารย์จากผู้ปกครองกลับมาขนาดนี้ครับผมคือเราทำไปเราไม่ได้คาดหวังตรงจุดนั้นเลยแต่ผลที่ตอบรับคือผู้ปกครองคุณครูอาจารย์นี่ขอบคุณพวกเราที่เราเล็งเห็นน้องๆกลุ่มนี้นะครับตรงนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จในขั้นต้นครับอย่างนี้มีแนวทางในการพัฒนาเกมนี้ต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างฮะคือตอนนี้เราเปิดเป็นโอเพนซอฟต์แวร์ครับผมเราสามารถให้ฟรีดาวน์โหลดด้วยแล้วก็ซอร์สโค้ดที่อยู่ในตัวเกมนี้ครับผมถ้ามีผู้ที่มีความสามารถที่สนใจจะพัฒนาต่อหรือว่าต้องการไปดูเป็นแบบอย่างต้นแบบเราก็ยินดีจะให้คำปรึกษาครับผมแล้วเอาโค้ดซอฟต์พวกเราไปพัฒนาต่อได้อะไรจากการทำโปรเจกต์เกมนี้บ้างครับคือได้นำความรู้แบบไอทีที่ได้เรียนนะคะมาใช้ประโยชน์จริงๆเกมที่เราทำก็คือสามารถกระจายไป77ศูนย์ออทิสติกทั่วประเทศแล้วก็ไปฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็เวียงจันทน์ก็คือส่งเกมไปให้ทางศูนย์ทางประเทศเหล่านั้นเอาไปให้เด็กที่ศูนย์ใช้แล้วก็ได้แบบความสามัคคีในทีมอะค่ะก็คือจากได้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักการแบ่งงานแบบรู้จักเพื่อนได้คือเหมือนคือเราทำงานจนสนิทกันสุดท้ายครับอยากให้น้องๆฝากถึงเกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกหน่อยครับก็อยากให้เล็งเห็นถึงแบบเด็กออทิสติกกลุ่มนี้ค่ะคือถ้าน้องเขาได้รับการพัฒนาที่ดีก็คือเขาก็จะสามารถมีพัฒนาการที่ดีเทียบเท่ากับเด็กปกติได้แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้ค่ะก็คือถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็คือเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะสามารถเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปสำหรับผู้ชมนะฮะที่อยากนำความรู้ความสามารถมาทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็สามารถนำตัวอย่างของน้องๆ3คนมาเป็นแบบอย่างได้นะครับที่ทั้ง3คนนี้เริ่มต้นจากการนำความรู้ด้านไอทีเทคโนโลยีนะฮะมาพัฒนาเกมจนกลายเป็นเกมที่เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกเป็นเกมเพื่อผู้อื่นจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากครับขอบคุณครับ